ีสั้นกับยาวเลยเนี่ยพอหมอหมอต้องหมอต้องเออเห็นไหมเนี่ยประหลัดผ่านจากไอ้ไพโรจน์ดุลกลท่านภรรยาคุณนายพาลูกชายมาถ้าใครมาขอพรหลวงพ่อนี่ได้ทุกคนวันนั้นเราผู้การเชียงใหม่มาผมพามาหาหลวงปู่นายกฝากเลขาพาไปหาหลวงพ่อหลวงปู่ด้วยหลวงปู่ก็มาพ่อถามว่ามึงมาทำอะไรผมอยากมาให้ยศได้ยศเลื่อนขึ้นครับมาหลวงพ่อบอกตีก็มองไปสามทีเดี๋ยวผมได้ยินข่าวนะไม่ใช่เดี๋ยวต้องศึกษาเนาะว่าพระองค์ใดจะเสด็จวัดห้วยด้วนนี่คือบุญบารมีของพ่อชัดชัดโหนี่อาทิตย์ยาทอนนะเดี๋ยวให้เขียนชื่อให้สมบูรณ์หน่อยจะได้ประกาศว่าพระองค์ไหนที่จะเสด็จนะครับพ่อก็ประกาศด้วยพ่อเองแล้วเมื่อวานวันที่9กุมภาพันธ์นะครับวัดเราเล่นโอ้โหสุดยอดนะอันนั้นก็ประกาศพี่น้องเราได้รับทราบเดี๋ยวพวกเราเสร็จข้าวเสร็จนาแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเนาะจะเป็นข้าราชการจะเป็นทหารเป็นฝ่ายปกครองที่จะหมัดมาวัดที่ด้วนมาเตรียมของพร้อมนู่นนี่นั่นฉะนั้นให้พวกเราเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้นะครับโอ้รับตามเร็วจะได้ประกาศนะครับรู้มีคนก็รอหางเลขอยู่เมื่อวันที่แล้วนะรถตู้หลวงปู่นะ1495มันออก19มันออก5ครับเขาก็บอกถูกอยู่นะเขาโค้นเอาผู้ใหญ่ประเทศเนาะได้ครับตอนนี้มีคนถามบอกทำไมผู้ใหญ่สุนทรไม่สูบน้ำเข้าสารให้เต็มมีคนทางเหนือขอปิดสูบเข้าน้ำก่อนเดี๋ยววันนี้พระยศทอนจะไม่เปิดมาแล้วจะสูบอัดให้เต็มภายใน3วันนี้เนี่ยนะทำร้อนเล่นไม่ได้นะผู้ใหญ่เดี๋ยวพี่น้องจะอบน้ำนะเพราะว่าทางวัดมีงานก่อสร้างนะต้องใช้น้ำเยอะผสมปูนโน่นนี่นั่นไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านต้องดูแลทุกสุขของชาวบ้านนะต้องฝากพี่พร้อมด้วยเอาพี่พร้อมด้วยจะได้เจอพี่น้องนะเชิญครับเดี๋ยวนับตังค์เสร็จแล้วผมจะได้ประกาศว่ายอดที่ทำบุญวันนี้มีค่ามีพันได้เท่าไหร่นี้อยู่ที่วัดห้วยด่วนนะครับหลวงพ่อพัดนะครับคุณกามนะครับจากบ้านเทโวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสุภาพวันนี้ก็หลายท่านนะครับก็เป็นวันพระอีกวันพระใหญ่อีกวันครับส่วนผมนะครับก็คงจะมีข่าวนะครับมาประชาสัมพันธ์ทางด้านพัฒนาเรื่องอาชีพนะครับช่วงนี้ก้าวบอกตรงๆเนาะสุขลาออกแล้วตอนนี้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ก็ยังห่วงใยนะครับในสถานการณ์อย่างนี้นะครับดูแล้วผลผลิตของเราก็คงจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าฤดูแล้งนะครับเราจะทำอะไรกันดีนะครับบางท่านอาจจะมีอาชีพใหม่นะครับอยู่หน้าวัดอยู่กับหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรส่วนคนที่ไม่ได้ทำนะครับก็อยากชวนนะครับเรื่องด้านการทำเกษตรนะครับซึ่งผมก็ถนัดอยู่หลายท่านก็สอบถามว่าเอ๊ะผู้ใหญ่หายหน้าตาไปไหนตอนนี้ก็สร้างโรงเรือนเมลอนอยู่นะครับแล้วก็ปลูกบัวสวยบัวฝรั่ง
ครับต้นละ 4-5,000 ก็มีนะครับอันนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวฝันไว้เนาะครับก็ที่ช่วงหายไปก็ไปอยู่กลุ่ม GPS หนองบัวนะครับ GPS พืชผักปลอดภัยผักอินทรีย์นะครับอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาของอำเภอหนองบัวเรานะครับแล้วก็ทำให้เรารู้นะครับหลายตำบลมีทั้งผู้นำผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ป่าชาวบ้านมารวมกันเป็นกลุ่ม GPS นะครับผักปลอดภัยตอนนี้เราทางราชการนะครับก็สนับสนุนด้านผักปลอดภัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องผักเพราะฉะนั้นเรารับประทานอาหารให้เป็นยาท่านเลขามาพูดบ่อยๆเนาะว่าเราทานในสิ่งที่ดีๆสุขภาพของเราก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนว่าผมมีกลุ่มพริกซอสนะครับพริกซอสก็หลังฤดูเก็บเกี่ยวนะครับโรงงานเขาก็จะมาเอาเมล็ดพันธุ์ให้เอาอุปกรณ์ให้ถ้าท่านใดสนใจนะครับที่ยื่นเสนอได้นะครับกระป๋องก็ประมาณ6งานนะครับใกล้ขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวที่จำหน่ายนะครับเพราะโรงงานเขามีสัญญารับประกันซื้อคือหมดทุกเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่หลังจากเก็บเกี่ยวเนาะท่านใดที่สนใจอยากทำเกษตรเสริมนะครับก็ติดต่อแล้วก็แล้วก็ฟังข้อเสนอเขาว่าเราทำได้ไหมนะครับการซึ่งเป็นงานที่ละเอียดนะครับแต่เราก็ทำได้อยู่แล้วดูแล้วนะครับการที่ข้าวปีนี้ก็คงผลผลิตไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายก็เราก็ต้องหาที่เกิดใครสนใจก็ติดต่อจดผมใครติดต่อที่ผมนะครับผมก็จะได้จดไว้ว่าท่านสนใจร่วมกันแล้วก็จะรู้ว่าระเบียบเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเนนนะเป็นเนนใช่ไหมผมว่าอยู่ที่ทางวัดพระก็เป็นเนนนะผมอยู่กรุงเทพฯผมเพื่อนผมไทยใช่ป่ะเอาหน่อยใช่ไหมเอายิ้มหน่อยเนนมีลมชายิ้มหน่อยยิ้มแก้มโหยิ้มหน่อยผมเข้าจิตดีได้เขาเก็บดีเนนโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นเนนนะได้ไหมอาจารย์พร้อมพระต้องเป็นเนนใช่ไหมอาจารย์เป็นเนนใช่ได้นะหลวงพ่อได้300เตรียม400อะไรหรอแน่นอนกินเป็นหม้อเลยอ่ะเต็มบาทเลยอ่ะกินในบาทหมดเลยนะกินเลยนี่เป็นเนนนะคาถาแรงของขังเลยนะแค่ขังใช่ไหมโอ้สุดยอดนี่หลวงปู่ถ้าไม่ได้คนนี้เหนื่อยเลยนะเนี่ยอยู่วัดห้วยด้วนครับหลวงพ่อพัดนะครับเมืองยามโอ้พืชไม่เป็นนะครับเมล็ดก้าที่ถูกต้องเพาะอย่างไรขึ้นอย่างไรก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการเพาะเมล็ดพันธุ์ว่าจะเป็นเมล็ดผักเมล็ดพืชเมล็ดอะไรหลายอย่างน้องก็จะมาสอนให้กับพวกพี่น้องนะครับเพราะว่าที่จะเรียนกันไปแต่ละตำบลทุกคนก็มาที่จุดและท่านสนใจก็ขอให้ไปบอกไว้ก่อนเนาะก็จะได้จดรายชื่อไว้นะครับได้ติดต่อกันได้
ก็อยากจะฝากพี่น้องศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่มาหาหลวงพ่อนะครับฝากด้วยเพราะว่าที่แล้วมาหลวงพ่อพักผ่อนยังอยู่ในกุฏินะครับแล้วท่านอยู่หน้ากุฏิบังเอิญว่าน้องชายหลวงพ่อเขาจะมาเยี่ยมหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อเกณฑ์การไม่ให้เข้าท่านต้องถือปฏิบัติแล้วถามว่าใครท่านมาอยู่ไม่มีวันไม่มีเดือนเป็นลูกเป็นหลานลูกพ่อผมเนี่ยหลานลูกพ่อเนี่ยโยมแม่ลูกพ่อเราเป็นพี่เป็นน้องสาวของแม่แก่ผมท่านควรจะรู้จักไปบ้างว่าใครเป็นใครอย่าไปปัสสาวะท่านมาทายาทมาท่านก็ไปกระเป๋ามาแล้วท่านมาเคารพบูชาพ่อเนี่ยผมโอเคนะครับท่านต้องปฏิบัติต้องรู้ด้วยว่าใครมันเป็นใครนะครับฝากเอาไว้หลวงพ่อท่านไม่มาอะไรหรอกท่านมาบูชาพ่อท่านมากราบไหว้พ่อผมไม่มาแต่ท่านต้องรู้บ้างว่าใครมันเป็นใครนะครับคนที่อยู่บนกุฏิเนี่ยมีลูกน้องมาทุเรียนอะไรหลาน